สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการวิจัยแสงละเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนนะฮะซึ่งกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมถ่ายรูปนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปถ่ายรูปใต้น้ำสำหรับในเคสวันนี้เนี่ยครับในการเปิดกิจหลักๆก็คือเพื่อนๆจะต้องมาถึงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก่อนโดยที่เราก็เข้ามาคุยกับ NPC ชื่อเบสสันนะฮะเขาจะมีไดร็อกให้คุยนิดหน่อยนะแล้วก็ตกลงกับเราว่าให้เราเนี่ยไปถ่ายรูปให้โดยใช้กล้องพิเศษจากอีเวนต์นะครับเป็นตัวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะทีนี้ในเคสของตัวอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยครับหลักๆ ก็คือในวันแรกเนี่ยเราจะต้องไปทำการถ่ายรูปพวกสัตว์พิเศษจะมีตรงส่วนของ Armorcraft Bubble Beastแล้วก็ตรงส่วนของ Hunter Lay นะฮะที่เป็นสีพิเศษแบบนี้โดยที่เขาเนี่ยจะแยกกันอยู่ตามแต่ละที่นะเราสามารถที่จะทำการกดค้นหาเขาได้นะครับแต่ว่าพอดีผมกดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจบเควสไปแล้วนะกดค้นหานะครับมันจะมีฟังก์ชันให้กดตรงหน้านี้เลยซึ่งจุดนี้เนี่ยเราต้องกดค้นหาทุกครั้งที่จะไปถ่ายตัวใหม่นะมีอยู่ที่3ตัวนะครับเขาจะแยกที่กันอยู่เลยตามเควสโดยที่ถ้าสมมตินะครับเพื่อนๆผ่านจนครบหมดแล้วในวันแรกก็จะได้จบอยู่ที่70ไพรโมเจมนะครับถ่ายครบ3ชนิดนะฮะทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปต่อนะตรงส่วนนี้เนี่ยครับผมก็จะทิ้งในฝั่งของฟูลเกมว่าผมเล่นอะไรยังไงไปบ้างนะฮะก็เพื่อเป็นไกด์ให้เพื่อนๆที่หลงทางหรือหาไม่เจอจริงๆนะยังไงก็ตามนะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเราไปต่อกับฟูลเกมกันโอเคครับเหมือนเขากำลังชี้อัพตัวเองอยู่เนาะเนี่ยน่าจะอยากลงไปถ่ายรูปใต้น้ำนะครับเราถามไปเลยนะว่าทำอะไรอยู่ว่าคุณโผล่มาจากไหนกันเนี่ยทำไมไม่ซุ้มไม่เสียงกันเลยยังไงเอ่ยฉันตกใจจนเกือบจะตกน้ำแน่ถ้าเมื่อกี้ทรงตัวไม่อยู่เทคโนโลยีการถ่ายภาพของฟอนเทนก็คงจบเหตุแล้วเราขอโทษเข้าไปนะครับไปมอนถามเขาว่าคุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอจริงๆตามรอไปมอนก็น่าจะไม่เป็นไหมคุณก็ดูเหมือนชาวฟอนเทนนะเราพูดไปนะแต่หลังๆเนี่ยไปมอนก็ดำลงไปกับเราอยู่ดีเบสันพูดว่าใครบอกว่าชาวฟอนเทนทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นกันล่ะไม่ใช่ชาวหลีเยอะทุกคนที่ทำกับข้าวเป็นและชาวมอนสเตดก็ไม่ได้แต่งบทกวีเป็นทุกคนใช่ไหมล่ะโอเคคือเขาแบบเหมือนยืมอุปกรณ์มานะครับแล้วก็อยากรีบลงไปถ่ายรูปใต้น้ำนะน่าจะจำกัดเวลาหรือเปล่าไปมอนบอกว่าอย่างนี้นี่เองเราถามว่ากล้องถ่ายรูปอันนี้มันมีอะไรพิเศษหรอความพิเศษหรอกล้องถ่ายรูปอันนี้ฉันเบสสันคาเชียเป็นคนดัดแปลงมันได้ตัวเองแล้วมันคือความพิเศษของมันยังไงเอ่ยวิธีการดัดแปลงของฉันทั้งละเอียดและแยบยลมากวัสดุที่ใช้ก็เป็นของที่ดีที่สุดด้วยสรุปคัสตอมเองถูกไหมเลนส์ของมันก็ดีกว่ากล้องตัวอื่นฮะคือเหมือนทำมาเฉพาะถ่ายรูปใต้น้ำนะครับแต่เหมือนเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่านะเท่าที่ฟังไดร็อกเนี่ยแต่พวกคนในสมาคมไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆของฉันเลยสักนิดแถมบอกว่าการถ่ายรูปขึ้นอยู่กับฝีมือช่างภาพเป็นหลักอุปกรณ์มันไม่สำคัญจริงๆก็ทั้งคู่แหละเนาะต้องใช้ทั้งคู่นะครับเพราะงั้นฉันจะถ่ายรูปสวยๆไปปิดปากคนที่ไม่รู้ถึงความสำคัญของอุปกรณ์ซะโอเคคือเหมือนแกแบบต้องการจะลงน้ำแต่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นสินะแล้วก็นั่งกังวลว่าไอชุดพวกนี้จะปลอดภัยจริงๆไหมกลัวว่าแบบลงไปแล้วจะโดนระเบิดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยกังวลเต็มไปหมดเราเสนอตัวช่วยไปเลยนะจะได้ไปถ่ายรูปซะเขาบอกว่าจริงหรอคุณจะช่วยฉันจริงๆหรอคุณผู้หญิงผู้อบอ้อมอารีคุณคือผู้ช่วยชีวิตของฉันเราพูดต่อนะครับแต่ค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามกฎกิลด์นะดีลนะครับเขาโอเคนะแล้วเขาเนี่ยก็ทำสัญลักษณ์ทิวทัศน์ใต้น้ำไว้ด้วยนะ
แสดงว่าเราน่าจะต้องไปตามแผนที่ที่ระบุนะครับเนี่ยโอเคสรุปก็คือเราจะต้องไปตามถ่ายรูปตามจุดที่เขาบอกโดยที่ใช้กล้องจากกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็เอากลับมาคุยกับเขานะเนี่ยไหนดูซิวันแรกเปิดกี่อันเนี่ยเราลองดูก่อนนะครับแล้วไอ้สีพิเศษคืออะไรเนี่ยมันมีได้หรอกระบุเกี่ยวกับสีพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงผมลองไปตำแหน่งที่ต้องถ่ายภาพดูก่อนแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะนี้เราอยู่ที่นี่แล้วแล้วยังไงต่อใส่ตรงส่วนของตัวอันนี้ใช่ไหมโอ้แต่แบบตรงนี้ก็สวยอยู่นะแต่ว่ามอนเตอร์จะไม่หันมาหัวเราก่อนเหรออ๋อคือต้องซูมใช่ไหมโอเคทีนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะฮะโดยที่คิดว่าโอ้ตรงส่วนของภารกิจรอบนี้น่าจะเป็นการตามหาพวกสัตว์สีพิเศษนะหรือก็คือสัตว์ที่เราเนี่ยพอที่จะสามารถเชื่อมกับเขาได้นะครับเราก็มาตามหาพวกเขาแล้วก็ถ่ายรูปเอานะอ่ะเขาหินให้มาทางนี้โอเคเจอน้องอุ๋งอยู่เดี๋ยวผมมาร์คตำแหน่งให้ด้วยแล้วกันเนาะตำแหน่งตัวที่2นะครับอยู่นี่นะเราถ่ายรูปไปบับเบิ้ลบีดสีพิเศษไปแล้ว2ทับ3แล้วนะนี่นะครับก็ตามคาดนี้เราต้องการอีกทีหนึ่งโอเคเขาหินสถานที่ถ่ายภาพมาให้เราไปตรงนี้น่าจะเป็นเจ้าปูนี่เลยเนาะน้องนี้วิ่งน่ารักเชียวโอเคไหนดูซิตรงนี้เราได้ไปมอนเจมอยู่ที่70นะนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ